นะคะก็คือของโรเบิร์ตทีคิโยซากินะคะก็คือพ่อรวยสอนลูกใครได้อ่านนะคะใครได้อ่านนะคะว้าวเศรษฐีนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะทำให้นารู้จักคำว่า active income แล้วก็ passive income นะคะก็เลยทำให้นาตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อหา passive income นะคะแล้วก็ธุรกิจเราเนี่ยมันต่อยอดมากๆเลยมันสุดยอดมันเป็นเลิศมากๆเลยนะคะยิ่งเมื่อวานนี้เนาะเราได้ฟังพี่พงษ์นะคะพี่พงษ์เขาพูดให้ฟังเนาะว่าขณะพี่พงษ์อยู่ที่บ้านมีสายงานไม่ใช่สิเขาเรียกว่ามีทีมงานอยู่ต่างประเทศเกิดขึ้นโดยที่แบบเฮ้ยเงินมาจากไหนที่สหรัฐอเมริกาโอ้ยที่พูดแล้วก็ขนลุกนะแบบเฮ้ยอยู่ๆเงินก็เข้ามาเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยที่อเมริกาทำไมมีเงินเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาทำไมมีสายงานเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมากมายโดยที่พี่พงษ์อยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้และนะก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันนี่แหละค่ะคำว่าพาสซีฟคือเราไปสร้างแอสเซทเราใช้เวลาและเขาเรียกอะไรเวลาและกำลังของเราเนี่ยค่ะเพื่อไปสร้างแอสเซทเราไปสร้างแอสเซทพอเราหยุดทำงานนะคะแต่แอสเซทตัวนี้เนี่ยยังทำงานให้เราต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังมีรายได้มากขึ้นแบบเคลิ้มเลยแบบอยากเป็นแบบนี้บ้างนะคะและอันนั้นก็เชื่อว่าทุกท่านก็อยากเป็นแบบนี้เช่นกันวันนี้ค่ะเราจะมาทราบกันนะว่าคำว่าพาสซีฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะกับอัพโค้ดของเราน้องโบอย่าพึ่งเมื่อวาน AGM ดึกใช่ไหม AGM ถึงตีสามใช่ไหมนะคือจะบอกว่าวันนี้ค่ะโค้ดของเรานะคะท่านนะคะเคยนะคะทำธุรกิจที่ต้องเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วท่านก็รู้แล้วว่าธุรกิจของท่านณเวลานั้นเนี่ยรายได้เยอะจริงค่ะแต่บางสิ่งบางอย่างค่ะเราไม่สามารถควบคุมได้มันมากระทบกับธุรกิจของเรานะคะแล้วท่านก็มาสอบแสวงหาคำว่าพาสซีฟเนี่ยค่ะแล้วมาเจอธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจเจเนสนะคะปัจจุบันนะคะท่านมีรายได้นะคะร่วม30 ล้านบาทอย่างมีรายได้แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราพร้อมที่จะรับฟังการแบ่งปันจากท่านแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตส่งไมค์ให้กับท่านรูบี้ดีเรคเตอร์คุณจักรเลิศนนท์ลือชาค่ะเป็นไงบ้างมาเที่ยวรอบนี้มาเที่ยวไหมเนี่ยสนุกไหมสนุกบรรยากาศดีเนาะดีใครไปนั่งดูปลาแล้วบ้างเนี่ยมีอย่างปลาไหนปลาตัวเล็กไงปลาตัวเล็กไงผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเวลาผมไปไหนเนี่ยจะดูน้ำคือดูปลาแล้วนะครับที่บ้านเนี่ยผมก็เลี้ยงปลาด้วยนะผมก็นั่งดูมาเป็นชั่วโมงเลยนะจริงๆน้ำปลาอะไรรู้ไหมครับปลาหอมก็ตัวเองทำได้ทำนานนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้มาพูดเรื่องที่แบบคิดว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนมากหรือว่าคนส่วนมากเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบนะว่านะเรื่องนี้นะเชื่อไหมทำไมเขาไม่ชอบนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของเงินทองอ่ะพอพูดเรื่องราวของเงินปั๊บเขาจะเลี่ยงที่จะไม่ฟังไม่ชอบใช่ไหมจริงๆนะครับผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยเนี่ยขยันผิดที่10ปีไม่รวยเราขยันทุกที่ยังถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วขยันผิดที่10ปีไม่รวยนะครับแล้วเราจะมารู้เรื่องราวของ passive income ใครยังไม่รู้จักบ้างยังจะรู้ก็วันนี้แหละนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาพูดกันตรงนี้แหละนะครับเราก็ตั้งแต่ความถามว่าเอ้ยแล้วคุณมาพูดแล้วคุณเข้าใจขนาดไหนคือส่วนตัวผมนะครับเข้ามาทำธุรกิจเจเนสเนี่ยด้วยจริงๆนะจริงๆในธุรกิจเราเนี่ยไม่ควรให้ดูเรื่องรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูก่อนแล้วกันว่าเอ้ยทำไมคือทำไมถึงกล้าที่จะพูดเรื่องที่แบบหลายคนไม่กล้าที่จะพูดว่าเรื่องที่แบบลึกๆนะครับเพราะว่าอะไรคือผมผ่านเรื่องราวของการสร้างธุรกิจมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายได้แบบเนี้ยนะครับตั้งแต่10เดือนแรกรายได้
300,000 บาทต่อเดือนนะครับคือเพิ่งง่ายตั้งแต่9เดือนเนี่ยตั้งแต่5เดือนเนี่ย5เดือนแรกถึง2เดือนที่5เนี่ยมีรายได้ 800,000 เดือนที่5นะครับก็ไม่มีรายได้ต่ำกว่านั้นอีกเลยนะครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดือนที่10เดือนที่9เนี่ยมันมี4อาทิตย์นะครับเดือนที่10ก็270 11 250 12อันนี้คือตำแหน่งซัพพลายอินนะครับที่มีรายได้เนี่ย260,000 250,000 170,000180,000นะครับแบบนี้อยากเป็นซัพพลายอินนะครับอยากเป้าหมายเป้าแรกเอาตรงนี้นะนะครับหลังจากนั้นปีที่2ผมก็ขึ้นแรงรูปีเดเรคเตอร์รูปีเดเรคเตอร์มีรายได้แบบเนี้ยนะครับปรับทุกเดือนแบบนี้รู้สึกยังไงครับสบายใจสุดยอดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตหลายๆอย่างถามว่าคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเข้าใจเรื่องราวของเงินไหมเข้าใจแต่ตอนไม่มีเงินเราเข้าใจจริงๆนะครับเราไม่เข้าใจนะครับแต่พอเรามีเงินเยอะๆมาอย่างยาวนานนะครับยาวนานตลอดเวลาคือหลายๆที่เนี่ยเขาอาจมีรายได้เป็นล้านบาทแต่ได้แค่เดียวแต่ที่มีรายได้แบบเนี้ยไม่ได้เยอะมาก300,000-400,000-500,000แต่ได้ตลอดเลยอย่างยาวนานเนี่ยทำให้เราเข้าใจชีวิตนะครับทำให้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่เรียกว่าพาสซีฟอินคัมให้เราฟังนะครับในมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเนาะก็โอเคเบื้องต้นเนี่ยเรามารู้จักตรงนี้ก่อนที่จะรู้จักพาสซีฟนะครับรายได้นะครับมีหลักๆเนี่ยคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราเรียนทุกคนเรียนจบมาจบปริญญาตรีใช่ไหมครับจบปริญญาตรีปั๊บสิ่งแรกที่ทำคืออะไรครับหางานประจำครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นงานประจำงานแรกถ้าเราได้งานแบบนี้ข้อดีของงานแบบนี้คืออะไรครับรายได้นานๆขึ้นทีปีละครั้งนั่นเองนะครับก็จะขึ้นประมาณเนี้ย 4-8% นะครับวันนั้นได้คุยกับพี่ๆเขาบอกว่าเยอะไปใช่พี่เก่งใช่ไหมครับปีนึงนะครับจริงๆนะ 0-4% ปัจจุบันเนี้ยผมว่าไม่เกินนี้นะครับแล้วเราถามว่าเป็นยังไงครับจะพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็รายได้ก็ลดนะครับรายได้ที่2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือจบมามีอาจจะมีมุมมองหรือว่ามีบุคลิกที่ดีกว่าจะได้เป็นนักร้องนักแสดงนะครับหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับขายประกันเนี่ยรายได้ไม่ได้เยอะในตอนเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยหลังจากกระแสลดลงหรือว่าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยรายได้ก็ยังลดลงตามระยะเวลาและได้แบบที่2นะครับเรียนจบมาเหมือนกันเลยนะและได้แบบที่3ถามว่าหางานไม่ได้เอาไงดีก็แบบนี้ไงนะครับรับเหมารับการเป็นจ็อบนะครับรับงานเป็นแล้วแต่คือปัจจุบันเนี่ยคนตกงานเยอะมากเราเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นรับงานเป็นจ็อบเนี่ยนะครับก็ขึ้นลงตามสถานการณ์นะครับรับเหมารับจ้างทั่วไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับมีใครมีรายได้แบบนี้อีกไหมแบบต่อไปเขาเรียกว่ารายได้แบบเจ้าของกิจการแบบนี้ดีไหมครับใครเป็นเจ้าของกิจการบ้างผมเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนรายได้ดีไหมครับดีมากดีมากๆเลยแต่เจ้าของกิจการเนี่ยต้องรู้เรื่องนะครับถ้ากิจการคุณลุกยิ่งลุกยิ่งเหนื่อยยิ่งโตยิ่งเหนื่อยนะครับเพราะว่าระบบการจัดการการบริหารเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะขึ้นลงตามสถานการณ์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าแบบไหนดีครับ นี่4และ4แบบมีแบบที่5แบบนี้แบบที่เรากำลังพูดถึงเป็นแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้คำถามแรกก่อนที่เข้าพาสซีฟอินคัมเนี่ยคำถามผมมันเชิญคำถามก่อนเลยนะครับเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้ชีวิตเราดีเราเคยตั้งคำถามแบบนี้ไหมครับเคยเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้ชีวิตเราดีเคยนึกไหมครับเคยเท่าไหร่ดีหลักแสนจริงเหรอครับหลักแสนก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ได้ยังครับหลักแสนยังจริงๆในสายงานที่ผมพูดถึง1 2 3 4นะโอกาสไอ้4จะได้แต่มันจะไม่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องไม่ตลอดนะครับก็จากประสบการณ์ผมนะครับคือถามว่าเราจะมีชีวิตเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเรารู้จักปัญหารู้จัก
วิถีชีวิตที่ยุ่งเหยิงตั้งแต่จะค่าบ้านค่ารถค่าไฟเงินเก็บส่งลูกหรือว่ามีปัญหาหน่อยก็ชีวิตก็พังไปหมดเลยนะครับเท่าไหร่ดีนะครับถึงจะหลุดจากปัญหาจากประสบการณ์ผมนะครับผมแนะนำเลยคือเท่าไหร่ครับประมาณ 150,000 บาทตรงนี้นะครับตั้งเป้าไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเล่ากันว่าทำเงิน 150,000 บาทต่อเดือนในธุรกิจเราเนี่ยมันง่ายมากง่ายกว่าที่เราคิดเลยถ้าเราตั้งโจทย์ถูกมันง่ายมากสำหรับเราถ้าเราตั้งโจทย์ถูกนะครับก็คือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นธุรกิจเจเน็ตนะไม่เป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับในการสร้างรายได้ 150,000 บาทธุรกิจอะไรก็ได้ก็ทำได้นะครับเขาเรียกว่างานของเราเนี่ยสร้างแอสเซทงานธุรกิจของเราสร้างแอสเซทคนที่ทำงานผมเคยเป็นวิศวกรเงินตรงนั้นแหละเป็นเงินที่เป็นตัวเอาตัวเองเป็นแอสเซทในการสร้างรายได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีรายได้ถึงตรงนี้ไหมไม่มีทางถ้าทำธุรกิจก็ได้หรือว่าใช้ทรัพย์สินอะไรก็ได้สร้างแอสเซทแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจของเรานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราเก็บเงินได้มีรายได้150,000 บาทต่อเดือนเนี่ยใช้50,000 บาทนะครับอย่าเกินนี้นะครับผมกำลังให้ mindset ไปถูกต้องนะครับเราก็เก็บเงิน100,000 บาทรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นแบบนี้คุณเก็บเงินเดือนละ100,000 บาท1ปีเก็บได้ล้านสองใช่ไหมครับ10ปีเก็บได้เท่าไหร่ครับ12ล้านชีวิตคนเราแน่นอนว่าโอเคอ่ะในช่วงนี้มีบ้านมีรถมีอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีแบบผมเลยเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลา10ปีตรงนี้แหละมีรถมีบ้านมีเงินเก็บนะครับประมาณ12ล้านบาทประมาณนี้ยังไม่รวมค่าดูแลสาลูกเลยยังไม่รวมจีบทานอื่นเลยประมาณเนี้ยนะครับ10ปีแรกคุณสร้างชีวิตเสร็จแล้วซื้อเขาเรียกว่าซื้อปัจจัยพื้นฐานในชีวิตเสร็จแล้วมีเงินเก็บซื้อประกันเซฟป้องกันความเสี่ยงทุกอย่างเลยนะครับใช้เวลา10ปีถ้าคุณมีรายได้เงินเก็บ100,000บาทนะคุณต้องใช้เวลา10ปีเยอะไหมครับนานไหมครับพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันยังไงเก็บได้ไหมเดือนละแสนตอนนี้เก็บได้ยังครับยังความจริงถ่อมตัวอยู่เรื่อยนะครับแล้วคราวนี้ถามว่าคำโจทย์ต่อไปคือแล้วคราวนี้เราเนี่ยต้องทำอะไรเพื่อให้มีรายได้เท่าที่เราต้องการนี่น่าคิดไหมครับในเมื่อธุรกิจงาน4อย่างที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ได้นะทำไงมันก็ไม่ได้นะทำไงก็เป็นรูปเพดานนะนะครับก็เขาบอกนะครับว่ามีคนดังหลายคนถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยหลายคนเราเคยเจอคนบอกว่าเงินไม่สำคัญไหมครับเคยพอแล้วพอเพียงนะเงินไม่สำคัญนะแต่มันสำคัญตอนไม่มีเงินใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แต่ทุกอย่างที่กูอยากได้ต้องใช้เงินนะครับอาจารย์ถวินบอกว่าตอนเด็กๆคิดว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิตพอโตมาจริงรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงคนที่ศิลปินแห่งชาตินะครับเนี่ยมาดูนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเงินคนเราหาเงินไปนำหาเงินไปไม่ได้เมื่อเราตายจริงไหมครับจริงไหมจริงเราตายไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นความจริงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดเงินเรารู้สึกเหมือนจ้าแล้วเราเขาบอกว่าเงินซื้อความรักไม่ได้จริงไหมครับไม่จริงไม่จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามไม่ค่อยมีเงินก็พบว่าความรักนะครับเงินไม่สำคัญเลยนะครับเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้จริงไหมครับซื้อไม่ได้นะครับแต่เราก็มักพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีเงินเราจะนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับเขาบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้จริงไหมครับซื้อไม่ได้นะแต่เรามักจะพบว่าสุขภาพที่ดีมันต้องใช้เงินจ่ายนะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยทำให้คนโง่ดูเหมือนคนฉลาดเพราะรู้สึกว่าเขามีเงินแต่เมื่อใดก็ตามที่คนฉลาดขาดเงินเขาจะดูโง่ทันที
นะครับก็เลยสรุปแล้วเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการนะครับไม่สำคัญเลยอันนี้คือเราต้องยอมรับความจริงคราวนี้นะครับเรากำลังพูดถึงในส่วนของแพสซีฟเนี่ยนะครับแพสซีฟจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับเขาบอกว่างานที่ดีจะต้องให้เงินที่มีคุณภาพเรากำลังทำงานเรากำลังเลือกงานกำลังได้รายได้จากอะไรบางอย่างจากงานของเราใช่ไหมครับเงินเนี่ยนะครับแล้วเงินที่มีคุณภาพมันเป็นยังไงงานที่เราทำสร้างเงินที่มีคุณภาพเขาบอกว่าเงินมากเงินเร็วเงินเสถียรมากนะเร็วนะเสถียรถ้าเราเลือกได้หนึ่งอย่างเราเลือกอะไรดีครับมากที่จะเรามากกว่าเลยเงินมากนะครับให้ไปเลย100ล้านตอนอายุ90ซื้อลงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าโอเคเร็วๆเลยเอาแบบเงินเร็วเอาเร็วนะเร็วให้หมื่นหนึ่งตอนนี้เลยหลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยเอาโอเคงั้นสุดท้ายแล้วกันเอาแบบเสถียรนะเอาแบบต่อเนื่องเลยนะเอาเดือนละ 5,000 หนึ่งไปได้เดือนละ100บาทตลอดชีวิตโอเคไหมไม่เอาจริง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 แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องมีทั้งสามอย่างต้องเยอะต้องเร็วต้องเสถียรเหมือนที่ผมเนี่ยทำไมผมกล้าพูดเรื่องนี้คือได้มาแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คือบางคนได้เยอะในช่วงเริ่มต้นก็ไม่สามารถที่รักษาได้เพราะเขายังไม่เข้าใจเพิ่งมีบางคนได้เป็นก้อนๆก็มันก็ละลายหายไปกับระยะเวลาที่เขาได้นะครับเป็นโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับไม่มีทางนะแต่ธุรกิจนี้นะมันสร้างเรื่องนะเราจะได้เข้าใจพาสซีฟอินคัมมากขึ้นนะครับมาดูมิสเตอร์ทอมมี่นะครับมิสเตอร์ทอมมี่เนี่ยเป็นเด็กจบใหม่อายุ20ต้นๆเนี่ยก็ทำงานนะครับพออายุ27 28รายได้เพิ่มขึ้นทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยมีรายได้ 3,000 บาทต่อเดือนปรากฏว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเงินไม่พอใช้เขาก็ใช้เวลาที่เหลือช่วงเช้าเนี่ยนะครับ4โมงเช้าตี4ถึง6โมงเนี่ยไปขายแล้วก็ได้เงินเพิ่มอีก 20,000 ต่อเดือนโอเคเฮ้ยจริงๆเราทำเพิ่มเนี่ยรายได้มันเยอะนะเขาบอกว่ามีความรู้ด้านของวิศวกรวิศวกรรมมีความสามารถด้านการถ่ายทอดก็เป็นครูสอนพิเศษต่อรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนทั้งหมดนะครับโชคดีอย่างนึงนะครับแม่ให้มรดกมีบ้านเช่าหลังนึงเก็บได้เดือนละ 5,000ทุกเดือนทุกเดือนผ่านไปอายุ29 30มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับ 85,000 วันดีคืนดีมิสเตอร์ทอมมี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่สามารถที่จะตื่นมาขายตามต้นได้งานประจำทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้สอนพิเศษได้ไหมครับไม่ได้เงินรายได้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5หายหมดเลยแล้วสุดท้ายเขามีเหลือรายได้ช่องทางเดียวก็คือ 5,000 บาทต่อให้เขาไม่ทำนะครับแต่อะไรก็เข้าต่อเนื่องอันนี้แหละเขาเรียกว่า passive income นะครับในชีวิตเนาะก็คราวนี้มาดูในชีวิตจริงของพวกเรานิดนึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับมิสเตอร์ทอมมี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ทำงานช่วงเริ่มต้นนะทุกคนไปหมดผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจในการทำงานมากเรื่องช่วงจบมาใหม่นะคุยไม่ได้นะไม่ได้ยินนะครับใช่ไหมครับน้องผมเคยมาสปอนเซอร์ผมไปทำแอมเบย์จริงๆถ้าผมเปิดใจตอนนั้นนะน่าจะใช่ครับคือเราไม่ได้ยินนะครับคือเราโอ้โหมันใหญ่มากเด็กจบใหม่แล้วก็รู้สึกไฟแรงนะก็ทำงานเลยช่วง10ปีแรกถึง30เนี่ยเราอาจจะได้แต่บางอย่างเช่นได้รถมาคันนึงผมก็ได้นะจริงๆมอเตอร์ไซค์มาคันนะครับ30ถึง40เอาไงต่อดีครับก็ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับต้องเก็บเงินซื้อบ้าน40ถึง50เอาไงดีช่วง 30-40 เนี่ยก็มีครอบครัวครับ40-50ทำไงครับเก็บเงินใช้หนี้50-60มีเงินเก็บล้านหนึ่งเรากล้าใช้ไหมเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของคนปกตินะครับจริงๆเลยนะครับก็เรามีกล้าใช้เงินแน่ๆนะครับมาดูคือการทำให้เราเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ของแพสซีฟอินคัมนะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่คือวงจรของคนเราเกิดมาเรียนแล้วก็ทำงานนะครับทำงานเสร็จสร้างรายได้พอเราจบแล้วหน้าที่เราคือสร้างชีวิต
ร้างชีวิตก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมครับรายได้ต้องมีรายจ่ายใช่ไหมครับมาดูช่องรายได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมาดูนะครับว่า active กับ passive เป็นยังไง active ก็คือการที่เราใช้แรงกับเวลาเพื่อให้ได้เงินใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีแรงทอมมี่ยิ้มเป็นไงครับไม่ได้ลงเวลาเงินเราก็หายหายหมดเลยนะครับถ้า passive income เนี่ยก็ใช้แรงกับแรงกับเวลาสร้างเงินแต่แรงกับเวลามันแอบสร้างแอสเซทด้วยนะครับแอสเซทตรงนี้เราลงแรงเวลาเราก็ได้เงินนะครับไม่มีแรงไม่ได้ลงเวลาเงินก็ยังเข้าเพราะมีแอสเซททำงานเห็นไหมครับนี่คือแพสซีฟอินคัมนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราอย่าคิดว่าไม่มีจริงหรือคนที่พูดอย่างนี้แสดงไม่เข้าใจมันมีเพราะว่าตลอดระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ผมตั้งแต่สร้างช่องทางนี้โดยตรงเลยตั้งแต่คือเราชอบอ่านหนังสือพออ่านหนังสือปั๊บคนรู้ว่าเฮ้ยคนสามารถสร้างเงินรายได้เยอะแต่การสร้างรายได้เยอะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่การสร้างรายได้ต่อเนื่องอีกเรื่องนึงแต่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงผมก็เลยพบว่าช่องทางที่เป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยสามารถทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพที่ดีอยู่คนที่เรารักได้เป็นช่องทางหนึ่งที่แบบเราอาจจะไม่เป็นคนที่สร้างธุรกิจแบบใหญ่แต่เราต้องเหนื่อยเราแบบนี้ดีกว่าไหมครับผมคิดว่าทุกคนหมู่มากคนหมู่มากเนี่ยต้องการแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับ active passive ก็คือเราอยู่รายได้อยู่ active passive คือเราอยู่รายได้เข้าอันนี้คือแบบนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับการที่เราสร้างแพสซีฟเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่มันสัมพันธ์โดยตรงก็คือเรื่องราวของเวลาเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับกับชีวิตเราทุกๆวันผ่านนะครับมีความทุกข์ผ่านนะครับก็ต้องผ่านอยู่ดีเจอปัญหาอุปสรรคเราก็ต้องผ่านอยู่ดีเชื่อไหมครับว่าคนจนเนี่ยเขาเลือกที่ดีส่วนมากนะครับเขาเลือกความสุขตรงหน้าเขาเลือกแก้ปัญหาตรงหน้านะครับแต่คนที่รวยทุกคนนะครับเขาจะเลือกเป้าหมายในระยะยาวอันนี้เราจำไว้เลยนะครับขอให้เราเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเราต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มองระยะยาวถ้าเกิดเรามองวันความสุขวันนี้พรุ่งนี้นะครับชีวิตข้างหน้า5-10 ปีคุณอาจจะต้องเสียใจคุณอาจจะร้องไห้ในวันนั้นถ้าคุณไม่เลือกที่เหนื่อยในวันนี้วันนั้นครอบครัวคุณอาจจะต้องเสียใจคุณเองเป็นคนที่เสียใจที่สุดนะครับก็เราต้องรู้นะครับเรื่องราวของเวลานะครับมาดูยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเนี่ยอันนี้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้แบบนึงโดยใช้เขาบอกว่าประหยัดเงินสิเพื่อได้เงินแสนดูสิประหยัดวันละ80เดือนละ2,500ใครทำผมอยู่2,500ครับแล้วยังมีนะไม่ได้ยกนะครับไปลงทุนให้ผมตอบแทน 5% ต่อปีนะครับ1ปีเอ้ย10ปีหักไปมีเงินจากการเก็บเดือนละ2,500 380,000เยอะไหมครับเยอะไหมแล้วอาจจะมองไม่เยอะนะเก็บตั้ง10ปีเลยนะทุกปีได้ 5% นะไม่น้อยเลยอ่ะแต่เชื่อไหมครับคนที่เขารู้ว่าแพสซีฟคืออะไรเขาจะมองเรื่องนี้ชัดมากถ้าเกิดเราเก็บไม่เป็นดิ้งไม่เป็นเที่ยวเนี่ยเก็บวันเดือนละ3,000เนี่ยวันละ100เนี่ยคุณจะมีเงิน460,000ในปีที่10แต่ปีที่10เนี่ย 5% นี่ก็ประมาณ 2-3 หมื่นแล้วนะต่อปีเยอะนะครับเราต้องคิดให้ออกนะครับถ้าเกิดไม่กินสตาร์บัคเหมือนกันผมไม่เข้าสตาร์บัคนะครับจะมี 500,000-570,000 เป็นแบบนี้10ปีผ่านไปคราวนี้จะให้ดูโมเดลเดิมของเรานะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยการจะมีรายได้ 150,000 ต้องเป็นตำแหน่งอะไรครับในธุรกิจเรา50รอบขึ้นไปทีนี้ระดับแสนคุณจะเห็นอะไรบางอย่างครับตั้งเป้าหมายเลยมินิมัมเนี่ย50แต่ให้ได้คือขั้นต่ำที่เราต้องแบบเป็นแบบนิ่งๆเลยนะอีลิทแล้วก็เป็นแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดมากแต่ที่เราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรดีทั้งนั้นที่มันง่ายนะผมเห็นเลยเห็นกับตาแล้วมันง่ายมาก
เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องเท่าไหร่ต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำเองก็ได้นะครับถ้าเกิดมีได้แสนห้าก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นยังไงดูนะเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนโมเดลใหม่เอาเหมือนเดิมเลยเอาเงินแสนเนี่ยมาลงทุนในแอสเซทที่สองแอสเซทที่สามแอสเซทที่หนึ่งก็คือเจเนสใช่ไหมครับแอสเซทที่สองเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเช่าอาจจะเป็นลงทุนในตลาดทรัพย์นะครับแล้วทำยังไงผมให้ดูนี้นะครับผมให้ดูนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเก็บได้เดือนละแสนนะเก็บได้เดือนละแสนนะอันนี้ไม่เดือนละแสนเดือนละประมาณ80,000คือให้เห็นตัวเลขง่ายๆนะครับคุณเก็บเดือนละ80,000เนี่ย1ปีได้ล้านหนึ่งเอ้ย11ปีฮะทุกเดือนเลยนะปีที่2ได้2ล้านปีที่10ได้เท่าไหร่ครับ10ล้านถ้าเกิดคุณไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่แบบแค่ 4% ต่อปีไม่ต้อง 5% นะครับได้อะไรนะครับปีแรกเนี่ยได้ 40,000 หาตัวเดือนละ 3,000 ปีที่10นะครับได้ 400,000 เดือนละ 33,000 เพิ่มเข้ามาทุกเดือนเยอะไหมครับแบบนี้เมื่อกี้เห็นเงินเล็กๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเงินเราเพิ่มปริมาณขึ้นมันจะเป็นแบบนี้คนรวยเขาถึงรู้คุณค่าของการมีเงินเยอะมันมีเงินเยอะมีแต้มต่อมากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูคราวนี้ passiveสร้างจากอะไรครับกระดังให้เราเปลี่ยนเครื่องมือคิดเปลี่ยน mindset ใหม่เอาไงดีจะบอกว่าเรายุ่งอยู่ไหมยุ่งอยู่ไหม จะไปไหนเนี่ยยุ่งอยู่ไหมให้ล้อไปไม่เปลี่ยน เขาบอกว่าทำไมอ่ะเราพูดถึง passive ในสิ่งที่ทำคือ network marketing เขาบอกบิลเกตบอกว่าถ้าเกิดเขาต้องเปลี่ยนเขาจะเลือกทำเครือข่ายโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนกันเขาบอกว่าทำ network marketing นะครับโรเบิร์ตคิโอซากิก็บอกว่าให้คุณใช้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นโรงเรียนสอนกลุ่มสร้างธุรกิจคนหนึ่งคนครับถ้าเราอยู่ในธุรกิจนี้นานมากพอนะมันได้ทำให้คุณเป็นนักธุรกิจหนึ่งเหมือนผมเนี่ยมันบิ้วผมมาเป็น10ปีแล้วทำให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดทั้งนั้นที่เราไม่เป็นอะไรเลยทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งนั้นที่เราไม่เคยรู้เลยทำให้เรามีความรู้ทางด้านของการเป็นผู้นำทั้งนั้นเราไม่เคยเป็นเลยเป็นเด็กหลังห้องไม่กล้าแสดงออกถ้าคุณใช้ที่นี่นะครับคุณจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในมีหนังสือมากมายนะครับที่บอกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับอันนี้เป็นทรัมป์เขียนกับโรเบิร์ตนะครับ Why we want you to be rich นะครับเขียนร่วมกันแล้วก็คือหนังสือพวกนี้นะครับจะบอกวิธีในการสร้างรายได้แต่ที่แน่ๆช่องทางหนึ่งของเงินสีด้านเขาบอกว่านะครับผมพูดถึงเรื่องของเงินรายได้สีเพชรไปแล้วนะครับผมพูดถึงบีเลยในเบอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็น business owner ในหนังสือเงินสีด้านนะครับก็มีระบบในการสร้างนะครับรายได้ให้เราเนาะโอเคคราวนี้ถามว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรครับ A เท่ากับ R เราทำอะไรผลลัพธ์ก็คืออันนั้นนะครับเรากำลังที่จะลงเงินงานที่เราทำเป็นอะไรนะครับผลตอบแทนที่เราได้เราก็ได้เรื่องนั้นนะครับมาดูนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงจะให้ดูว่ารายได้เราอยากได้สร้างพาสซีฟนะครับสร้างพาสซีฟแล้วคราวนี้มันมาจากอะไรบ้างแต่คราวนี้ผมจะให้ดูดีก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยากมีพาสซีฟผมยกตัวอย่างการสร้างพาสซีฟเดือนละ 50,000 300,000 1ล้านบาทผมเชื่อทุกคนอยากได้อยู่นี่แหละนะครับเป็นล้านนะคราวนี้อยู่ในโมเดลจากการสร้างพาสซีฟจาก business model ทั่วไปต้องมีอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างมาดูเรื่องราวของเมื่อกี้ที่บอกว่าการลงทุนในตลาดทรัพย์นะตลาดทรัพย์อันนี้ให้ดู 4% เนี่ยในธนาคารไม่ได้แล้วสมัยก่อนอาจจะได้ตอนนี้0.08% 1% 2% 0แล้วต้องเสียภาษีด้วยนะครับเยอะคือพูดง่ายคือยิ่งนับวันเงินคุณหายไปฝากแบงค์นะใครฝากแบงค์อยู่นะครับเงินคุณจะลดมูลค่าเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อหุ้นนะผมไปซื้อหุ้นแล้วกัน 5% ยังได้
ผมลงทุนได้ 10% ต่อปีนะครับ 10% ต่อปีล้านนึงก็ได้แสนนึงนะครับต้นก็แบบเนี้ยถ้าเกิดอยากได้ 50,000 บาทคุณต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ครับมีเงินต้น12ล้านเนี่ยเยอะมั้ยครับถ้าอยากได้ 300,000 บาทใช่ถ้าอยากได้ล้าน200ล้านคนมีเงิน200ล้านนี่ได้นะครับเดือนละล้านนะเป็นแบบนี้นะครับมีเงินไหมครับไหวไหมครับอยากนะพวกเราผมคิดว่าคนร้อยนะ90เกิน 95% นะครับน่าจะทำได้ในช่องทางนี้นะครับมาดู passive income จาก real estate คืออสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับคือเปิดบ้านให้เช่าที่บอกเมื่อกี้ทอมมี่มีบ้านเช่าได้ 5,000 นะครับถ้าอยากได้เดือนละหมื่นนะต้องมีบ้าน5หลังเดือนละหมื่นนะครับมีบ้านเช่า5หลังหลังละ3ล้านต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะจริงนะครับปัจจุบันนี้ทำไม่ง่ายนะครับทำยากมากเรื่องนี้ถ้าอยากได้390ล้านอยากได้100นะครับ300ล้านเป็นแบบนี้เลยนะครับอ้าวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันจะลดมูลค่าลงแถมยังต้องมีค่าแรงที่สูงมากนะครับมาดูบ้านก็ได้บ้านเราแค่3ปี5ปีต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วใช่ไหมครับนะครับมาดูจากการทำแฟรนไชส์บางคนบอกแฟรนไชส์เนี่ยก็ทำให้ได้ภาษีได้นะครับเซเว่นต้องลงทุนเท่าไหร่ครับถ้าอยากได้ได้ 50,000 นะครับลงทุน1สาขา 1.5 3ล้านประมาณนี้อยากได้ 300,000 ต้องมีคือเราง่ายๆว่ากำลังพูดถึงอะไรนะครับโอกาสของเราอ่ะมันไม่มีสำหรับการสร้างแพสซีฟโดยแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าเรื่องราวของการทำระบบแฟรนไชส์ถ้าเราเลือกซื้อแฟรนไชส์เล็กๆซับถึง 50,000 มันไม่ใช่นะครับอาจจะไปแลกทีไปนะครับโอเคมาดูเน็ตเวิร์กที่เป็นยังไงเป็นแบบนี้ไม่เหมือนวันที่แบบนี้นะครับเป็นพลังธรรมีของกลุ่มนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของเศรษฐีระดับโลกเขาบอกว่าผมยินดีที่ได้รับผลตอบแทน 1% จากคน100คนมากกว่าได้รับผลตอบแทน 100% จากผมคนเดียวอันนี้เป็นแนวคิดของคนทำเน็ตเวิร์กที่เราต้องมีแต่คนไม่ทำเน็ตเวิร์กเขาก็คิดแบบนี้เขายินดีที่จะสร้างเครือข่ายเขาออกไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแค่ 1% จากคนร้อยคนนะครับเหมือนกับปัจจุบันถ้าเราเห็น Airbnb Uber พวกนี้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยเขารับแค่คอมมิชชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจองโรงแรม Agoda อะไรพวกนี้นะครับเขายินดีที่รับเปอร์เซ็นต์น้อยนิดนะครับจับเยอะๆนะครับเพื่อให้ได้ผลแทนตรงนั้นเนาะก็มาดูนะครับว่าแล้วคราวนี้ถ้าเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับช่วยเราอย่างไรเปรียบเทียบกับงานทั่วไปนะครับงานทั่วไปเราทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับ8ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับทำงาน8ชั่วโมงได้เงินเดือน 30,000 นะที่ทอมมี่เมื่อกี้นะครับถ้าเดือนที่1เดือน2ได้5เดือนไหมครับอยากได้มากขึ้นทำไงดีครับทำ OT เปิดสอนพิเศษนะครับหรือว่าทำอย่างอื่นก็พูดง่ายคือคนเดียวเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องราวของเวลาเวลาจำกัดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นมันก็อยู่อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น10ปีแต่ถ้าเกิดเน็ตเวิร์คนะครับคุณแบ่งเวลาเนี่ยมาสร้างธุรกิจวันละแค่2ชั่วโมงให้ทุกคนเข้าใจธุรกิจเรียนรู้แล้วทำวันละ2ชั่วโมงนะครับ2คนคนละ2ชั่วโมง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 ผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไปแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ2ชั่วโมงผ่านไปเป็นแบบนี้ทุกคน2ชั่วโมงช่วยกันทำนะครับถ้าเกิดเรามีองค์กรเนี่ย20,000 คนมีองค์กรธุรกิจมีคนเข้ามาร่วมนะครับค่อยๆสะสมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กี่ปี
ตรงนี้อาจจะใช้เวลาหลัง 20,000 นะผมว่าใช้เวลาหลังประมาณ 3-5 ปีถ้ามีคนที่ work active แค่ 1,000 คนถึง10ไม่ถึง 10% ครับไป 5% 5% จากคนทั้งหมดนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดเนื้องาน 2,000 ชั่วโมงเห็นไหมครับเห็นพลังทวีคูณไหมมันเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับการทำเน็ตเวิร์กมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำ8ชั่วโมงเราจะทำคนเดียวแล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้ไม่ใช่เราไม่ได้การทำการขายของนะครับลองคิดภาพนะถ้าเกิดเราวันนี้ผมมีองค์กรเยอะหลายหมื่นเลยนะครับหลายหมื่นคนถ้าเกิดการขายของคือการขายของชิ้น2ชิ้นขายได้10ชิ้น20ชิ้นนี่เป็นการขายของแต่ถ้าเกิดในองค์กรธุรกิจซื้อเซรั่ม 1,000 ขวดเป็นไงครับเป็นขายของไหมเขาถึงเรียกว่านี่เขาเรียกว่าการสร้างธุรกิจธุรกิจขายแบบนี้ขายทีละหมื่นขาย AO ทีละ100 200กล่องภายในวันเดียวโดยที่เราไม่ได้ขายนี่คือธุรกิจนะครับเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้ในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือเราต้องในธุรกิจเรานะครับมันจะมีพีระมิดแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนไปแนะนำคนชวนคนแนะนำคนชวนคนเนี่ยทุกคนจะเข้ามาทำธุรกิจเหมือนเราไหมเราต้องรู้นะครับว่า 70% เป็นลูกค้าเราต้องดูแลเขาแบบลูกค้านะครับอย่าทำให้เขาพยายามเข้าเป็นนักธุรกิจนะครับคือทำแหละแต่เราอย่าตัดสินว่าเขาเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเราคิดว่าไงครับธุรกิจของคุณต้องทำเองใช่ไหมแล้วเขาอยากทำไหมครับเขาไม่ได้อยากทำนะครับเราต้องรู้นะ 70% เป็นส่วนมากเป็นลูกค้าขึ้นไป 20% เป็นกลุ่มของนักขายกลุ่มของ Network Builder นะครับจะอยู่ประมาณ 10% แค่นั้นเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะสร้างธุรกิจนี้อย่างมีความสุขทำธุรกิจนี้ด้วยความเข้าใจนะครับอ่ะผมให้มาดูตรงนี้ก่อนที่โมเดลที่เรากำลังทำที่เป็นที่เรากำลังเราอยากรู้ไหมครับว่าเทคนิคที่เราจะเป็นซัพพลาย50เป็นซัพพลายเดียวเราต้องรู้เราต้องมีความคิดยังไงบ้างอยากรู้ไหมครับยากอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครให้ดูโมเดลนี้นะครับใครอยากเติบโตแล้วสร้างธุรกิจนี้อย่างมั่นคงนะครับต้องเข้าใจคนที่เป็นซัพพลายที่เป็นซัพพลายอย่างจริงๆเนี่ยคุณต้องทำเบื้องต้นต้องทำอะไรก่อนครับทำตำแหน่งก่อนตำแหน่งก็คือการแนะนำคนเข้ามา12คิวเราอาจจะแนะนำคน20 30 40คน50คนแล้วก็พามี12ใน50คนนั้นเป็น executive เป็นคิวนั่นเองนะครับแล้วใน12กลุ่มนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เวิร์คอยู่2กลุ่มดูนี้นะครับ2กลุ่มให้ได้แต่ละกลุ่มจะมีคนอยู่กับเขาเนี่ย 3-5 คนต่อกลุ่มรวมตัวเขาก็จะเป็น 4-6 คนใช่ไหมครับเอาตีเป็น5แล้วกันถ้ากลุ่มซัพพลายเราเป็นซัพพลายทีมปั๊บเนี่ยเราจะมีกลุ่มคนที่เรียนรู้ข้อระบบประมาณ 8-12 คนถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับเราพร้อมจะโตต่อแล้วเราจะดูโครงสร้างต่อคือถ้าเกิดเราอยากเป็นซัพพลายประมาณ25รอบเนี่ยจริงๆนะหาคนเพิ่มอีกหาสายงานเพิ่มอีก2สายงานนะครับต้องเปิดสายงานเพิ่มนะครับอย่ารอว่ามีใครจะทำแล้วฉันจะได้ไม่ได้นะครับเราต้องเปิดต่อนะครับเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4แต่ละกลุ่มทำเอาทำจริงรู้สึกตัวเลขนี้เยอะไหมครับจริงๆคนถ้าเห็นแวบแรกจะบอกว่าเยอะเพราะคิดว่าเป็นเราคนเดียวถูกต้องไหมครับแต่จริงมันไม่ใช่ดูนะครับเรามีแค่4จุดที่เราดู4คนเอง4คนที่เขาก็จะมี 3-5 คนที่เขาดูเยอะไหมครับแต่มันมีกระจายกันอยู่แบบนี้นะครับ
แบบนี้คุณจะมีรายได้ประมาณ 30,000 ขึ้นไปครับมาดูตัวเลขที่เราต้องการจริงกันเนี่ยสักไป50ถึงสักไปคุณต้องเจอสายเวิร์คบอร์ด6สายตอนนี้เนี่ยถ้าถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องคิดแล้วทำไมเราไม่ขึ้นสักทีเห็นยังครับรู้ยังเพราะว่าจำนวนสายงานเราไม่ครบนั่นเองแล้วจริง6สายเยอะไหมผมจะบอกให้ธุรกิจนี้ไม่ยากเราต้องมันต้องเกิดการโมดิเวตกันถ้าเราเจอคนที่1ปั๊บเราก็หาคนที่2ต่อปั๊บคนที่1คนที่2จะทำงานเรื่อยๆไงครับเรามีคนที่3ต่อคนที่2ดาราเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อคนที่1คนที่3เนี่ยมีคนแนะนำเพิ่มนี่ก็เรียกโมเมนตัมในกลุ่มนะครับสมมติเอาสมมตินะสมมติว่าโอเคเอาผมนี่แหละผมเนี่ยแนะนำมา A B C 3คนถ้า3คนนี้ยังไม่ขยับเรารู้ไหมครับเราต้องทำไงต่อสปอนเซอร์คนที่4 3คนนี้เริ่มมาเฮ้ยมีคนทำต่อถ้าคนที่4นะครับสปอนเซอร์ได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เกิด A B C เนี่ยก็ขยับตามคนของ A B C เนี่ยจะทำงานก็ถ้าเขาเห็นว่า A B C สปอนเซอร์เพิ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกโมเมนตัมในกลุ่มถ้าเราทำได้นะครับมันจะทำให้คือพูดแค่ว่าเห็นของทุกคนเห็นความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจนะครับก็แล้วอะไรคือตัวชี้วัดว่าเราจะเติบโตอันนี้นะครับคือตรงนี้คนในกลุ่มนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับมีเป้าหมายมีเป้าหมายอย่างเช่นกิจกรรมที่เราทำนะครับเป็นการทำให้เรามีเป้าหมายแต่วันนี้เนี่ยผมให้ไอเดียเพิ่มในเรื่องราวของการมีรายได้ 150,000 บาทใช่ไหมผมรู้แล้วว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ไปปรับเปลี่ยนใส่ตรงนั้นนะครับรายได้ยังเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จำนวนคนที่เข้าในรอบการเรียนรู้นี่นับได้เลยนะว่าไหนจะโตไม่โตครับจำนวนคนที่เข้าในรอบการเรียนรู้จำนวนที่เข้าเซ็นเตอร์นี่เป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าสายงานที่จะเกิดไม่เกิดเราสปอนเซอร์เขาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับแต่เขาก็อยู่ในเซ็นเตอร์นั่นแหละคนนั้นคุณนับได้เลยต่อให้วันนี้นะเขาสมัครแค่จองคนที่375แต่เขาเข้าอ่ะเราคิดภาพนะครับเขาใช้ความพยายามไหมครับเขาเห็นโอกาสไหมไม่สำคัญว่าปิดแอปปิดเบสิกนะครับสำคัญว่าเขาอ่ะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นไหมคุณนับได้เลยนะครับจำนวนคนที่เข้างานอย่างงานแคมป์เนี่ยนับได้เลยนับสายได้เลยงานแคมป์นี่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็จำนวนคนที่เข้าอีเวนต์คือพูดง่ายๆแล้วแต่ในกลุ่มทั้งหมดถ้ามี50คนถ้าเราจะเป็นสปาย50นะอยากมีรายได้หลักแสนขึ้น 7-80,000 ถึง 150,000 50จะมีอย่างไรละ 7-80,000 ถ้า 70-80 รอบเนี่ยก็จะเป็นแสนแสนสองแสนห้าเป็นอยู่เต็มตัวก็ประมาณเกินมาแสนห้าคุณต้องมีกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้ถามว่าต้องเป็นคนโดนซ้ำๆไหมมันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่กลุ่มหลักต้องมีเฮดเป็นหลักอันนี้คือสร้างธุรกิจให้ถูกแล้วถามว่าอยู่ที่ไกลทำไงเราก็มีวิธีในการเรามีวิธีการสอนออนไลน์นะครับเราก็เช็คได้คนที่เอาจริงคนที่เป็นเพชรนะครับต่อให้คุณอยู่ในตมอยู่ในโคลเลยนะลึกอยู่ในชั้นหินเลยนะเอาขึ้นมาเหมือนที่ผมนะอยู่ไกลแค่ไหนหยิบขึ้นมาล้างออกยังไงก็เป็นเพชรต่อถ้าคุณเป็นกรวดนะครับต่อให้แบบสายวางอยู่บนหน้าดินเลยนะขับจินอะไรยังไงคุณก็เป็นกรวดถ้าเป็นเพชรนะต่อให้คุณอยู่ไกลแค่ไหนเป็นอยู่ยังไงไม่เกี่ยวไม่สำคัญยังไงคุณก็เป็นเพชรนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเนาะก็ฟังก์ชันตัวชีวะตอนนี้นะจะทำให้เรารู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นตัวจริงของเราเนาะโอเคคราวนี้มาต่อในเรื่องราวของพาสซีฟต่อนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้จำได้ไหมครับว่าคนที่รวยคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่มองความสุขถูกไหมเขามองเป้าหมายในระยะยาวเป็นหลักเลย
ดูนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยนะครับอาจจะสร้างธุรกิจได้เอาจริงนะถามว่า10ตลอดเวลาช่วงเวลา5มันเร็วกว่านี้มากนะผมย้ำมันเร็วกว่านี้มากแต่นี่ผมให้ตัวเลขของคนแบบไม่พร้อมแต่คิดว่าธุรกิจเป็นไปได้ให้10ปีเลยให้10ปีเลยสร้างรายได้หลักแสนคุ้มไหมครับงาน4ประเภทแรกที่ผมพูดถึงเนี่ยคุณให้เวลามัน10ปีเลยคุณมีรายได้เพิ่มเป็น2เท่าไหมครับ2เท่าไม่ได้นะครับผมบอกครับจาก 20,000 เป็น 40,000 ไม่ได้นะครับมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนอายุ40 50ปีเนี่ยจะต้องโดนเด็กรุ่นใหม่แทนงานคุณนะครับมันเป็นแบบนี้แต่งานนี้นะครับคุณสามารถสร้างได้จนอายุ80คุณใช้เวลาของมัน10ปีเลยนะเพื่อสร้างงานนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติเราเป็นเด็กจบใหม่เลยนะครับเรียนเริ่มจริงจังตอนแรกก็ตอบแต่สองสามสี่ปีแรกมันแปลกไหมถ้าสามสี่ปีแรกคุณเห็นโอกาสแต่คุณยังตอบแต่ไม่เติบโตผมบอกเลยนะไม่แปลกครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้4ปีแรกด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นเด็กฝึกหัดเป็นเด็กที่มาเซ็นเตอร์เขาต้องตามมาเซ็นเตอร์นะมางานแคมป์นะเขาก็ตามผมอยู่อย่างนั้นนะตลอดเวลา 3-4 ปีแรกคือตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยใหม่อัพไลน์เราก็คือเทคโนโลยีไม่เหมือนปัจจุบันนี้ตอนนี้คือเราเข้าถึงข้อมูลกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าเราใช้เวลา10ปีไม่สายถ้าเกิดอายุอีก10ปีต่อมาคุณสามารถสร้างรายได้เป็นกระแสสิบปีระหว่างคุณแค่เมนเทน50รอบ100รอบนะครับคุณมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยคุ้มไหมครับ10ปีได้ 1-2 ล้านเอ้ย1ปีได้ 1-2 ล้าน10ปีได้12ล้าน10ปีละไป12ล้านเป็น24ล้านเอาไปลงทุนได้เดือนละ 4-5 หมื่นนะนะครับ10ปีต่อมาได้อีก36ล้านแบบนี้เป็นไงครับชีวิตมันมีความเป็นไปได้มากนะครับมีความเป็นไม่ใช่เป็นไปได้ผมฟันผมก็เป็นไปได้ทุกคนต่อให้คุณไม่เก่งนี่พื้นฐานนะครับทำได้หมดแต่เวลาคุณต้องเข้าใจคุณต้องใช้เวลาเป็นเพื่อนกับเราเขาจะเดินกับเราตลอดเวลานะครับคราวนี้มาดูโมเดลที่ของผมบ้างทำไมผมทำได้ผมได้30ล้านตั้งแต่อายุ40ปีเร็วไหมครับเร็วมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราตอนที่เราได้20ล้านเนี่ยตอนอายุ37 38นะครับผมยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะมันเยอะมั้ยทําไมคนอื่นได้เป็น100ล้านเรารู้สึกน้อยใจมั้ยครับผมว่าน้อยผมรู้สึกว่ามันน้อยไปแต่เราไม่เข้าใจทุกคนบอกว่าจะได้300ล้านแต่เป็นล้านบาทตอนนี้เค้าเริ่มทําแล้วเข้าใจนะกําลังพูดถึงแพสซีฟที่เป็นเรื่องจริงที่เราต้องเข้าใจพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยลองคิดภาพนะตอนอีก10ปีข้างหน้าผมจะมีน้อยๆเนี่ยนะครับ36ล้านเอาตัวนี้นี่ก่อนน้อยๆเลยแล้ว50 60นี่มันเยอะมั้ยครับเยอะมากเลยนะผมเนี่ยมองเออตอนที่เราได้รายได้แค่20ล้านคนอื่นได้40 50ล้านเรารู้สึกว่ามันไม่เยอะแต่ในเรื่องของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเยอะมากครับแต่พอเราอยู่สัก70 80เลยเป็นแบบนี้เลยอยากได้รายได้แบบนี้ไหมครับเป็นตำแหน่งอะไรครับดีเรคเตอร์เป็นได้จริงๆสบายดีดีแก่ๆเห็นไหมครับผม200,000-280,000นะก็เก็บก็ได้แล้วนะก็ใกล้เคียงแล้วนะเห็นไหมครับสร้างให้ได้นะครับเขาบอกต้นไม้ย่อมไม่โตทันใจแต่ถ้าเกิดเราเริ่มปลูกไวนะครับมันจะโตทันใจเราต้องเริ่มปลูกแต่วันนี้อย่านะครับอย่ารีบอย่าเร่งรีบมากคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเร่งได้แต่เราเรียกกับคนอื่นไม่ได้นะครับตัวเรารีบได้เราเร่งได้เราจะกดดันคนอื่นไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับก่อนจบเนี่ยผมอยากให้ดูนิทานเรื่องนี้ที่มีสารเราจะเข้าใจมากขึ้นThank you.
ู่บ้านเล็กๆแสนไกลในภูเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ที่ป่าโบและลูโน่พวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้านพวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้พวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่ภูเขาข้างล่างพวกเขาจะได้ค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้านลูโน่และปาโปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆลูโน่พึงพอใจมากกับงานที่ทำเพราะรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขานั้นจะเป็นจริงจากงานนี้ลูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ำให้มากขึ้นในแต่ละครั้งไม่นานเขาจะมีเงินมากพอจะซื้อวัวและบ้านตามที่เขาใฝ่ฝันถึงแต่ปาโปนไม่ได้พอใจด้วยเมื่อสิ้นสุดวันเขาปวดร้าวไปทั้งตัวและหมดเรี่ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นและวันหนึ่งเขาก็คิดขึ้นมาได้เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำลงมาสู่หมู่บ้านโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไหลกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนเขานำความคิดนี้ไปบอกกับลูโน่เพื่อร่วมทำงานกันในการสร้างท่อส่งน้ำนี้แต่ลูโน่กลับคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆเขาสนใจแต่เงินที่หาซื้อได้ในวันนั้นๆและวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อส่งน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้เขาบรรลุเป้าหมายช้าลงลูโน่จึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับถี่ขึ้นเพราะแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้จะทำให้เขาได้เงินมากขึ้นปาโปจึงตัดสินใจสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและต้องใช้เวลาหลายปีแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาและทุกๆวันเขาจะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกๆขณะที่เขามีเวลาว่างเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อส่งน้ำตามความคิดของเขาในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยในระหว่างนี้เองรายได้ของลูโน่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแล้วชีวิตของลูโน่ก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาหน้าที่เขาได้มาสิ่งที่ลูโน่ไม่ได้คิดก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอจากการต้องขนน้ำอยู่ทุกๆวันใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแรงเดือนแล้วเดือนเล่าที่
ปาโมนทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไปสู่ปีที่สองท้ายที่สุดปาโมนสร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเขาไม่ต้องแบกถังน้ำลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโมนได้เงินมากกว่าครั้งไหนๆและน้ำก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโมนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดน้ำก็ยังคงไหลอย่างต่อเนื่องและรายได้ของเขายังคงไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่น้ำยังไหลผ่านท่อของเขามาอยู่เรื่อยเรื่องราวของลูโน่และปาโบนสามารถเทียบเคียงได้กับชีวิตของคนเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นและเพิ่มขึ้นเช่นทำงานร่วมเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทำงานสองงานไปในขณะเดียวกันการเพิ่มขนาดถังน้ำก็เหมือนได้เลื่อนตำแหน่งเพราะต้องรับผิดชอบและทำงานมากขึ้นลูโน่ทำงานหนักแลกเงินจนเกินไปโดยไม่คิดว่าวันหนึ่งร่างกายจะหมดแรงและสุขภาพจะย่ำแย่ลงด้วยอายุที่มากขึ้นนั่นเองแต่ปาโบนกลับคิดได้ว่าเราควรที่จะทำงานหนักๆแลกกับความคิดที่จะทำท่อส่งน้ำหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อส่งผลทางการเงินและความสบายในระยะยาวเพราะเขารู้ดีว่าด้วยอายุของเขาไม่อาจทำงานแลกเงินไปได้ตลอดชีวิตเราไม่ควรใช้เวลาทั้งหมดที่มีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดชีวิตเราเนี่ยเรากำลังสร้างท่อหรือว่าเรากำลังลากถังเรากำลังสร้างท่ออยู่ไหมครับการสร้างท่อเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างวันนี้เสาร์อาทิตย์มาทำในฐานที่คนอื่นต้องพักผ่อนเราต้องใช้เวลาตอนเย็นนะครับจากเวลาประจำที่เราทำงานทั่วไปเราต้องมาสร้างท่อนะครับเพื่อสร้างรายได้ที่เป็นแพสซีฟอีกช่องทางหนึ่งครับในวันที่เรามีรายได้แพสซีฟเยอะกว่ารายได้จากงานประจำเราอาจจะสามารถที่จะเลือกที่จะทำต่อก็ได้เนาะก็วันนี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเรื่องราวของแพสซีฟทำผมบอกว่าหลายๆคนจะเข้าใจมองเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ลงมือทำอย่างมืออาชีพเข้าใจมากขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับก็ไม่ง่วงนะคะเพราะว่าเฝ้ามองหา
คำว่า passive คือแต่ก่อนเนาะเราไม่รู้จักคำว่า passive เลยค่ะพอเรามาเข้าสู่ธุรกิจนี้แหละเรารู้จักคำว่า passive แล้วอันนั้นก็พยายามกับข้อมองหาแต่เมื่อไหร่นะเราจะได้ passive สักทีนะคะแล้วทีนี้ค่ะเรารู้เลยว่าโค้ชเราเป็นต้นแบบของเรานะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนี้แหละและเราก็อยากให้คนที่เราไปรู้จักหรือว่าแนะนำสิ่งดีๆสิ่งนี้ให้กับพวกเขาให้พวกเขาเป็นอย่างเราเหมือนกันนะคะเป้าหมายของทุกท่านค่ะทุกท่านมีเป้าหมายอยู่แล้วทุกท่านมีความฝันเอาความฝันนะคะมาแบ่งเป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็เอาเป้าหมายนี่นะคะเขียนบนหินบนแผ่นศิลานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวิธีการย่อมมีหลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นวิธีการอีกวิธีการนึงนะคะที่ทำให้ทุกท่านก้าวไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเจอเนสของเรานะคะนอกจากเราจะมีวิธีการหลากหลายนะคะในการทำธุรกิจแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งช่องทางนะคะที่ทำให้